สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่าปล่อยลูกไว้กับพ่อกิ๊ฟวัฒนาแกล้งลูกสาว26วันก็เดินได้แล้วอย่างผีคุณพ่อขี้แกล้งกิ๊ฟวัฒนาเผยคลิปลูกสาวน้องไลก้าวัย26วันเดินได้แล้วเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะคุณพ่อกลายเป็นคุณพ่อมือใหม่ที่ทุ่มเวลาช่วยสีภรรยาอย่างตาลพกาพันธ์ดูแลลูกสาวอย่างน้องไลก้าอย่างเต็มตัวเต็มกำลังสำหรับคุณพ่ออารมณ์ดีอย่างกิฟวัฒนะที่ในตอนนี้ IG ของเจ้าตัวเต็มไปด้วยความน่ารักของน้องไลก้าเรียกว่าเหอลูกสาวสุดๆและด้วยความที่เป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วล่าสุดคุณพ่อกิฟก็แอบแกล้งลูกสาวด้วยการจับน้องไลก้าทำท่าว่าเดินได้แล้วพร้อมข้อความว่าเมื่อเรามีเวลาให้กับลูกเราก็จะเห็นพัฒนาการต่างๆของลูกวันก่อนลูกนอนพลิกตัวกลับหัวเองได้มาวันนี้ลูกเดินได้แล้วครับไลก้า26วันลูกโตขึ้นลูกคงไม่โกรธพ่อคุณพ่อกิฟคะน้องไลก้าเพิ่งจะได้26วันเองนะคะอย่าเพิ่งรีบค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้วิ่งสมใจคุณพ่อแน่นอนทีนี้ต้องวิ่งไล่ตามจับกันแบบหัวหมุนเลยละค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ